อยากทราบหะดีษเกี่ยวกับการละหมาดจนาซะห์ตามแบบฉบับของท่านนบียังไงละหมาดคนตายท่านนบีเองก็ละหมาดหลายครั้งหลายหนบรรดาซอฮาบะห์ร่วมละหมาดกับนบีก็หลายครั้งหลายหนหลายมายัดซอฮาบะห์เนี่ยเคยดูเคยมองเฝ้าสังเกตเช่นท่านอุไลฟะห์บินยามะห์คอยดูนบีละหมาดให้ใครไม่ละหมาดให้ใครยังไงคอยดูคนที่ดีๆตายนบีสนับสนุนให้ไปละหมาดให้นบีบอกไปละหมาดให้เขาได้ผลบุญก็หนึ่งกะรัตกะรัตหนึ่งเท่ากับภูเขาอูฮุดตามไปส่งเขาไปขอดุอาให้เขาที่หลุมศพได้อีกหนึ่งกะรัตกะรัตเท่ากับภูเขาอูฮุดแล้วนบีละหมาดจะนาด้านยังไงก็ละหมาดจะนาด้านเหมือนเราเพียงพวกเราละหมาดที่ไหนเพียงแต่ว่าจะสี่ลูกอ้ามีลูกฟ้องมีสุยุทธ์ด้วยครับเวลเอ้วันนี้ผมหูดีไหมนะใครพูดอะไรตรงไหนได้ยินว่าสี่รอกอัตเขาไม่เรียกสี่รอกอัตเพราะไม่มีรอกอไม่มีสุยุดเขาเรียกเป็นตักเบียนกี่ตักเบียนนะกี่ตักเบียนอ้าวที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสามตักเบียนท่านก็เคยทำสี่ตักเบียนท่านก็เคยทำห้าตักเบียนท่านก็เคยทำก็ทำอย่างนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคอุมารยุคอุมารนี่เรียกบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสประชุมพวกเราอยู่กับนบีละหมาดญะนาซะห์ร่วมกับนบีนบีละหมาดกี่ตักเบียรเป็นประจำกี่ประเด็นที่นบีบ่อยนะละหมาดบ่อยนะสามก็เคยห้าก็เคยสี่ก็เคยที่นบีทำประจำมาไหนสี่สิเพราะงั้นท่านอุมารบอกเอาสี่แล้วกันตอนนี้ก็เลยพอละหมาดอะไรละหมาดญะนาซะห์ก็4แต่ถ้า3ล่ะได้ไหมโอ้เมียตายมีอะไรไม่เคยเป็นอิหม่ามใครเลยแต่นี่เมียฉันพอเมียฉันมันก็ความที่มันหวั่นวิตกแล้วก็ไม่เคยแล้วก็ประกอบกับพอได้3สลากไป3ตักเบียรให้สลากไม่มีใครพูดอะไรตรงนั้นพอลงจากมัสยิดมาวิจารณ์กันลั่นเลยซ้อมหรือไม่ซ้อมมีอย่างไม่ครบสี่ใช่ไหมมีสามวิจารณ์แล้วมีอย่างเกินมีไหมห้ามีพระอิหม่ามบางคนก็เฮ้ยห้าว่าเฮ้ยแล้วมันจะยังไงวะเนี่ยตรงนั้นมันไม่ยังไงหรอกถ้าเราเข้าใจอ่ะเพียงแต่ว่าให้ท่านมีทำประจำนะเท่าไหร่สี่อาจารย์ดาเอาเท่าไรสั่งไหมไม่เอา5เหรอไม่เอาก็พอเราตายแล้วใครจะลากไปทางไหนสมหัวเขาเพิ่มนะแล้วตัวสวยตัวสวยจะสั่งไหนหมดเนี่ยฉันเป็นอะไรอาจารย์ฟาริจัดการด้วยนะตอนนี้ก็ฟังบรรยายรออายะห์อยู่ไปทุกที่ตอนนี้ก็นี่ทำดูลินแล้วใกล้เวลาแล้วเตรียมจะเบียนกันแล้วแล้วตัวสวยสั่งไว้แต่ไม่รู้ใครจะไปก่อนใครอ่ะใครจะละหมาดใครก็ไม่รู้รับปากกันไม่ได้ก็บอตักบีดก็อ่านอันทำอ่านอะไรอ่านสละวาดอ่านดูอาเสร็จแล้วก็ให้สลามปัญหาว่าสลามของท่านนบีอ่ะที่มีตัวบทยืนยันจากการกระทำของนบีนะนบีจะสลามด้านขวาด้านเดียวด้านขวาอย่างเดียวแต่ก็มีคำรายงานว่ามีซอฮาบะห์บางท่านเอาสลามทางซ้ายด้วยก็ครั้งในบางมัซฮับเขาก็ถือว่าสลามทั้งสองข้างสลามข้างขวาสลามออกละหมาดสลามข้างซ้ายมันเป็นซุนนะห์เอ้าไม่ใช่ประเด็นถกเถียงเอ้ายกมือทุกครั้งไหมคำรายงานจากนบีจากตัวนบีการละหมาดของไม่มีคำรายงานว่านบียกทุกครั้งยกเว้นตอนเข้าละหมาดเสร็จแล้วก็อ่านอัลฮัมพออ่านอัลฮัมเสร็จนบีก็ตักเบียรคือกล่าวก็ว่าอัลลอฮฺอักบัรแต่ไม่มีคำรายงานว่านบียกมืออีก
เสร็จแล้วก็อัลลอฮ์มาอ่านดูอาก็ไม่มีคำรายงานว่านบียกมืออีกแต่มีคำรายงานการกระทำของอับดุลลาห์อิบนุอุมัรว่าอับดุลลาห์อิบนุอุมัรแกยกทุกครั้งนะอัลลอฮ์อักบัรก็อ่านกันทำอัลลอฮ์อักบัรก็อ่านศอลาวาตอัลลอฮ์อักบัรก็อ่านดูอาเพราะตอนนั้นในประเด็นอย่างเงี้ยเป็นประเด็นปีกย่อยที่ไม่ใช่ประเด็นที่น่าจะเอามาเป็นเหตุถกเถียงแยกสุเรากันในกลุ่มซุนนะอะไรไม่ใช่ครับมองนั้นเราก็เห็นในกลุ่มคนที่ละหมาดบางคนจะยกตักบีรเข้าละหมาดครั้งแรกครั้งเดียวบางคนจะยกทุกครั้งก็เอาไม่ได้มีปัญหาอะไร